ไปที่เขตคนายาวบึงกลุ่มก็ในส่วนของพักรวมไทยสร้างชาติเลขาธิการพักคุณเอกนัทพร้อมพันธ์ได้มีการลงพื้นที่ก็ไปหาเสียงไปขอคะแนนกับพี่น้องประชาชนไปเดินในตลาดด้วยครับคุณจันทธรไปพบปะกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของเศรษฐกิจความเป็นอยู่ปากท้องของพี่น้องประชาชนรถแห่ก็ต้องมาเนื่องจากว่าการเข้าถึงพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครเนี่ยนะฮะนอกจากการเดินแล้วการแห่ก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์สําคัญในการที่จะหาเสียงนะครับ นายเอกนัทพร้อมพันธ์เลขาธิการพักรวมไทยสร้างชาติพร้อมด้วยกับคณะเลยครับได้ลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครสสอเขตคันยาวบึงกลุ่มของพักในการหาเสียงโดยเดินทักทายแนะนําตัวกับผู้สมัครนะครับกับประชาชนที่เดินทางมาออกกําลังกายภายในสวนสาธารณะเสรีไทยก่อนขึ้นรถแห่ไปตามเส้นทางหลักต่างๆท่ามกลางความสนใจของประชาชนที่มาเดินต้อนรับ บางส่วนก็เบิกมือให้กับดังใจไปเดินหาเสียงที่ตลาดเช้าหมู่บ้านสหกรณ์ตรงนี้เป็นหมู่บ้านใหญ่มากมแล้วก็มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนานแน่นรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะจากประชาชนเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาหากได้เป็นรัฐบาลแหะครับซึ่งในเขตนี้ประชาชนให้การต้อนรับดีมากหนุนลุงตู่แบบใจต่อใจเลยทีเดียวถัดมาคุณเอกนัทพร้อมพันธ์นะครับยังกล่าวว่างานเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสส400เขตทั่วประเทศเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นความพร้อมเพียงอย่างเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ของว่าที่ผู้สมัครของทุกคนตั้งแต่ตนทํางานด้านการเมืองมาถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากเลยทีเดียวทุกคนมีจิตอาสามาทํางานเพื่อสุนรวมไม่ว่าจะมาจากที่ไหนก็ตั้งใจจะมารวมกันอย่างพร้อมเพียงนะครับซึ่งทางพักเองก็ได้มีการประกาศรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักรวมไทยสร้างชาติก่อนหน้านี้เนี่ยบอกว่าจะประกาศเพียงคนเดียวคือพลเอกประยุทธ์จันโอชา ล่าสุดนะครับในส่วนของพรรครวมไทยสร้างชาติมีอีกหนึ่งชื่อนั่นก็คือหัวหน้าพักนั่นเองคุณพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาค<อ>เป็นอีกหนึ่งคนดิเดตนายกตัฐมนตรีของพรรครวมไทยสร้างชาติแหะครับโดยเป็นการลงมติเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพักในคืนก่อนที่จะมีการจัดเวทีโดยพลเอกประยุทธ์ได้กล่าวบนเวทีว่ารู้สึกอบอุ่นใจ เพราะมีผู้อยู่ร่วมบนเวทีต่อสู้ด้วยกันไปอีก400คนรวมทั้งสมาชิกอื่นๆทั่วประเทศไทยทําให้รู้สึกไม่โดดเดี่ยวที่จะขับเคลื่อนภารกิจต่างๆไปด้วยกันนะครับถัดมาคุณเอกนัทพร้อมพันธ์ยังได้กล่าวว่าสําหรับแนวทางการหาเสียงของว่าที่ผู้สมัครสสทั้ง400คนของพรรคแนวทางที่สําคัญก็คือความตั้งใจจริงตนพูดอยู่เสมอว่าการทํางานเพื่อส่วนรวมจะต้องมาจากจิตวิญ,ญญาณที่อยากจะเข้ามาทํางานเพื่อบ้านเพื่อเมือง เพราะว่าเห็นปัญหาส่วนรวมมากกว่าปัญหาของตนเองและการเสนอตัวเข้ามาช่วยการแก้ไขปัญหาก็เป็นจุดสําคัญที่สุดรวมกับความขยันการลงพื้นที่พบปะประชาชนจะเป็นจุดเริ่มต้นในการหาเสียงที่ดีส่วนเทคนิคของแต่ละคนถือว่าเป็นบุคคลิกส่วนตัวที่ต่างกันไปโดยขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติไม่ได้มีการเซตว่าทุกคนจะต้องมีวิธีการหาเสียงที่เหมือนกันรวมไทยสร้างชาติให้อิสระกับผู้สมัครทุกคนในการหาเสียง ไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพมหานครหรือต่างจังหวัดก็ตามภายใต้กรอบที่ได้แนะนําไปก็คือให้เริ่มต้นจากจิตใจที่มีความตั้งใจจริงในการทําเพื่อส่วนรวมเป็นแนวทางหาเสียงที่สําคัญของพักรวมไทยสร้างชาตินะฮะ